มิคทองระยะแท้โบทุกทางโดนเซอร์ไพรส์ด้วยแหวนเพชรสวมอวดสื่อซะเลยขึ้นแท่นคู่รักสุดแหวนอันดับต้นต้นของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสองพระนางซุปตาอย่างมิคทองระยะและโบเมลดาสุศรีเพราะนอกจากทั้งคู่ขยันเสิร์ฟคอนเทนต์มุ้งมิ้งออกสื่อให้บรรดาแฟนคลับได้ฟินกันแบบจุกๆแล้วล่าสุดในงาน TQM ประกันชั้น 3X ทางด้านของมิคทองระยะก็ยังได้ออกมาพูดถึงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีหลังหวานใจคนสวยโบเมลดามอบแหวนเพชรเม็ดโตให้เป็นขวัญจนถูกแซวหนักมากว่าเป็นการตีตราจองให้เราได้ฟังกันอีกด้วยงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันเยอะมากและก็มีเซอร์ไพรส์เยอะมากๆเลยครับมีพี่อ้ํามาด้วยครับดีใจมากตื่นเต้นเลยผมอ่ะหัวเราะพี่อ้ําน่ารักมากพี่อ้ําเอาช่อดอกไม้มาให้ครับดีใจครับไม่คิดเลยว่าพี่อ้ําจะมาพอมีโมเมนต์แบบนี้แฟนคลับก็เลยยิ่งจิ้นขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับที่ดูละครเขาก็อินและก็กรี๊ดมากๆบางคนถึงขนาดอยากให้พี่อ้ําอยู่และก็ให้ผมกลับบ้านไปเลยด้วยซ้ำหัวเราะเขาชอบพี่อ้ํามากกว่าน่ารักดีวันเกิดอายุครบ28ปีมีความพิเศษอะไรบ้างปรัชนีมีครับดีเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆยิ้มถามว่ามีความพิเศษไหมก็มีของขวัญจากพี่ๆหลายๆคนครับเห็นว่าวันเกิดปีนี้นิ้วนางของเราก็มีคนจองแล้วด้วยก็มีของขวัญจากโบเขาให้ของขวัญเป็นแหวนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มากลัวว่าถ้าปุ๊บปั๊บดึงหายผมจะเรียบร้อยซะก่อนหัวเราะเป็นของรักของห่วงชิ้นใหม่ก็เก็บไว้ครับเขินเขาเซอร์ไพรส์เราหรือว่าพาไปเลือกซื้อด้วยกันเซอร์ไพรส์ครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าทำไมถึงให้แหวนและผมเองก็ไม่ได้ถามอะไรมากด้วยรู้แค่ว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่เขาตั้งใจให้ใช้คำว่าตีตราจองคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมให้อะไรเราก็ดีใจหมดแล้วหัวเราะเรียกว่าแลกกันได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้เราก็ให้แหวนเขาคราวที่แล้วเราก็ให้ก็คงจะแลกกันมั้งครับพอจะบอกได้ไหมว่าแหวนสำหรับใส่นิ้วอะไรมันพอดีที่นิ้วนางข้างขวานิ้วชี้ก็พอดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตีตราจองหรือเปล่ายินดีให้เขาจองไหมเราก็จะไปห้ามอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่หัวเราะถือว่าเป็นแฟนที่ดีก็ไม่ขนาดนั้นหัวเราะได้ถามเขาไหมว่าแหวนวงนี้เป็นการจองหรือเปล่าไม่ได้แซวครับตอนนั้นเขินอยู่มั้งแต่ก็มีคำตอบในใจแล้วความจริงไม่ต้องมีแหวนก็ได้ครับเราก็รู้กันอยู่แล้วยิ้มทริปหล่องเรือล่าสุดเป็นยังไงบ้างหวานน่าดูเลยสนุกครับสนุกครับผมอากาศดีและก็โชคดีด้วยที่เมื่อวานฝนไม่ตกแสงกำลังสวยเลยเป็นทริปปุ๊บปั๊บหรือวางแพลนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่เชิงครับเพราะเราเคยคุยกันไว้คร่าวๆเหมือนกันว่าอยากไปทะเลและด้วยความที่ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันผมมีงานที่ภูเก็ตอยู่แล้วเราก็เลยคุยกันว่าหลังจากเสร็จงานเราไปเที่ยวด้วยกันไหมแสดงว่าทริปนี้ป๋ามิกจัดให้ไม่ขนาดนั้นแค่เราว่างตรงกันหนึ่งวันพอดีและน้องเขาก็อยากลงเรือด้วยเราก็เลยโอเคไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่โบเป็นคนดีลน้ำทะเลเป็นสีชมพูเลยไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตาของเรานั่นแหละยิ้มพี่สาวใจดีอ้ําพัชราภาให้ของขวัญวันเกิดมิคทองระยะหลายคนร้องอู้หูกันยกใหญ่มุ้งมิ้งได้อีกโบเมลดาอวยพรวันเกิดมิกโดนแซววันเกิดหรือพรีเวดดิ้งโบมิกออกงานคู่กุมมือมุ้งมิ้งช็อตหวานทำเขินใจสั่นแต่ต้องเก็บอาการหนักมาก